เดี๋ยวไปดูสวนผักผักสวนครัวเล็กๆหน่อยว่าปลูกแล้วมันเป็นยังไงบ้างนี่อันนี้เป็นชะอมมีอยู่ไม่กี่ต้นเป็นเล็กๆพริกค่ะนี่เผื่อไว้พริกมันแพงจะได้ไม่ต้องซื้อปลูกไว้ก่อนพี่ให้น้องเขามารดน้ำค่อยปลูกไปแก้เหงาเรื่อยๆนี่มะเขือไม่ได้ชอบแต่ว่าก็ปลูกไว้คือใครจะมาเก็บก็เก็บไปกินเอาจะได้ไม่ต้องซื้อเขาค่ะแล้วก็อันนี้ก็พริกอีกมะละกอแซมไว้เดี๋ยวพอมันอีกหน่อยเดี๋ยวจะแยกเอาไปปลูกนี่ก็เป็นแปลงผักชีนี่ออกเลยเขียวไว้โหยแปลงนี้นี่แปลงนี้ยิ่งดกเลยว่าตะเถนร่วงนี่ปลูกต้นใบเตยแล้วก็อันนี้คือผักชีลาวใช่ไหมอย่างนี้ปลูกก็ยังไม่รู้ว่าคือต้นอะไรผักชีลาวค่ะปลูกไม่ได้กินเองนะคะเนี่ยปลูกไว้แก้เหงาอ่ะนี่คือใครจะเก็บก็เก็บใครจะมาเอาไปกินก็มาเอาไปกินอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วนี่ก็เดินไปอีกนิดนึงไปเรื่อยโอ้ยจะล้มไหมเนี่ยก็มะนาวโอ้ยค่ะก็ถือต้นมะนาวลูกมันหมดไปแล้วชุดหนึ่งค่ะอันนี้กำลังจะออกดอกอันนี้เริ่มออกดอกใหม่แล้วแล้วก็จะมีลูกเล็กๆลูกอ่อนๆเล็กๆเดี๋ยวไปดูทางนู้นแล้วก็จะมีผักคะน้าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะผักเนี้ยผักชายาน่ะยอดตำลึงแซมมาด้วยดูที่ยอดตำลึงเยอะมากเลยงามเริ่มร้อนแล้วนี่แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูตอนที่มะนาวมันมีลูกอีกรอบนึงอะค่ะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ